ก็คิดว่าเกี่ยวกับอารมณ์ครับอารมณ์โอเคนะครับมันวุ่นขึ้นเร็วเหลือเกินเนาะครับมัน depressed ก็เลย depressed depressed ปั๊บอย่าให้มันพุ่งแรงนักนะโอเค depressed มันปั๊บเลยครับผิดหูเลยโอ้โหไม่เป็นไรครับค่อยๆควบคุมครับดูจะเบาหัวครับครับดูหัวจะเบาเอฟแล้วก็หายใจโทษครับสังเกตมันจะเบาไปทั้งการหายใจด้วยครับพลังนี้เขาเป็นอย่างนี้มันให้ความเยือกเย็นให้ความเป็นกลางนำไปสู่ความว่างเปล่าเยือกเย็นเป็นกลางและว่างเปล่าลองเช็คอารมณ์เยือกเย็นเป็นกลางและว่างเปล่าเนี่ยโทษครับฮะอึ๊ะนี่พอได้ไหมครับรู้สึกเปลี่ยนแปลงไหมดีมากจับความรู้สึกให้ได้ความรู้สึกคืออารมณ์อันเดียวกันครับอารมณ์คือความรู้สึกมาอึ๊บสังเกตมันจะเบาสบายตัวตัวที่มันถ้ามันตึงมันอึดอัดมันจะคลายมันจะคลายมันเองครับโทษครับปึ๊บปึ๊บนะมาค่อยค่อยบินนะง่ายก็สบายสบายไปเรื่อยต้องให้ตัวตรงตั้งฉากตั้งฉากตั้งฉากนะฮะมือมาครับจะช่วยหายใจตอนนี้กำลังปอดจะมาปอดจะขยายจะมีเรี่ยวแรงขึ้นมากกว่าปกติครับโทษครับทีหนึ่งปึ๊บลืมหายใจลืมหายใจนี่ให้จังหวะแป๊บคนละเวอร์ชั่นเลยยังไงรู้สึกไงรู้สึกโล่งฮะโล่งคิดว่าต่างจากเดิมไหมต่างจากเดิมชีวิตจริงที่เคยผ่านมาเนาะครับคิดว่าดีหรือไม่ดีดีครับนะหมายก็เปลี่ยนอารมณ์ใหม่ได้ละเปลี่ยนจากของเดิมเป็นของใหม่เปลี่ยนจากของเดิมเป็นของใหม่เพราะฉะนั้นของเก่ามันลบเลือนแล้วพอใจไหมในสิ่งที่ได้รับพอใจมันเหมือนกับเย็นก็ว่าได้ภายในครับมันเหมือนกับเปลี่ยนแบบถ้าเป็นถ้าเป็นกระดาษก็พลิกครับกระดาษมันเป็นครับความรู้สึกจะเป็นยังไงจริงครับจับความรู้สึกให้ได้ครับแล้วก็ได้ในสิ่งที่มันมีด้วยหรือว่าอย่างเนี้ยเนี่ยเพราะสิ่งนี้มันแค่พูดคุยก็ไม่ได้ครับแล้วจับต้องทั่วไปก็ไม่ได้ครับแต่มีในรูหงอกก็แล้วกันทั้งพูดคุยแล้วทั้งผัดตัวเนี่ยมันเป็นมิกเซอร์ของมันมิกซิ่งมันแป๊บเองนี่คือรูหงอกไม่เหมือนใครกันตรงนี้แล้วก็ยากจะให้คนในโลกเนี่ยเหมือนถ้าทำได้ผมจะได้ช่วยตัวเองให้ได้ด้วยสุขภาพมันจะดีสติปัญญาจะดีเรียนรู้จะคล่องตัวมันก็จะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเข้าใจง่ายมั่นใจเร็วมันก็เป็นโยงตัวเองได้ดีไม่หวาดระแวงไม่หวาดกลัวก็เดินหน้าต่อยอดไปเรื่อยสิครับเห็นไหมฮะมันได้ด้วยนั้นด้วยนะพลังงานตรงนี้
มันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของความคิดด้วยได้ด้วยสติปัญญาด้วยบอกให้ทราบไปนี่แหละคือสิ่งนี้อยากจะให้ทุกคนรุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้อยากจะให้รู้เพราะว่ารุ่นนี้มันต้องใช้ชีวิตอีกนานรุ่นพ่อแม่อีกหน่อยท่านก็ไปแล้วรุ่นเราต้องอยู่อีกนานมันเป็นตัวอย่างรุ่นต่อไปต้องคิดอย่างนี้ให้ได้แล้วมันจะเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มันเป็นอะไรมันมีความเป็นอัจฉริยะมีความเป็นอริยะในตัวมนุษย์พันธุ์ใหม่นี้ดีกว่าโอเคไหมรู้สึกว่าได้เกิดความใหม่ๆเกิดขึ้นไหมในร่างกายเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอารมณ์ดีขึ้นครับแล้วตอนแรกก็มึนๆแบบเหมือนกลัวอะไรสักอย่างใช่ใช่แต่ว่าพอได้สัมผัสก็ดีขึ้นครับความกลัวที่ว่านั้นรู้สึกว่าเอ้ยปัญหาไปไหนวะเนี่ยประมาณนี้ครับนี่คือความมั่นใจความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นครับเราแชร์กันนี่เพื่อความเข้าใจครับนอกจากแชร์เข้าใจโดยการพูดจาเนี่ยฮะก็ยังสัมผัสตรงให้เกิดความมั่นใจครับฮะต่อไปนี้มีแต่ความมั่นใจความกลัวจะไม่มีแล้วครับเห็นไหมมันจะลบความกลัวไปสิ้นเชิงเลยครับมันก็ไปต่อได้ที่นี่ทำอะไรก็ไปต่อได้ครับออกนอกบ้านทำอะไรก็มั่นคงมั่นใจทำอะไรก็เป็นความคิดของลีดเดอร์ไปตลอดแต่ก่อนโอ้โหตามยังไม่ใหญ่ตามแล้วกลัวต่อไปนำหน้าเลยดิให้รู้มันจะเปลี่ยนแปลงนะให้รู้ว่ามันจะเกิดมันเองครับเชื่อเถอะครับมันเป็นลักษณะของผู้นำที่มีตรงนี้โอเคนะครับให้เข้าใจต่างไปนะว่าจะให้เป็นไกด์ไลน์เอาไว้ในการพิจารณาว่ามันใช่ไหมนะครับถ้าใช่ก็แปลว่าเราได้คนมนุษย์พันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกโดยสารต่างกันยังไงอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ถือว่าเป็นแถมนะนี่นะสังเกตมันจะแค่มือผ่านแค่นี้นะครับแต่มีผลเยอะมากเพราะพลังเนี่ยมันเหลือเชื่อมากเห็นไหมก็สังเกตใครจากใครมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ก็ได้กันทั่วทั้งหมดเราอยู่ในรุ่นใหม่ขนาดนี้มันก็เห็นรุ่นใหญ่เขาผ่านไปเออรุ่นเรามาเจอแล้วเป็นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บชัวนี่ประเมินผลครับได้กี่คะแนนเนาะคะแนนเต็มร้อยร้อยครับโอ้เออครับคะแนนตัวเองเออโอ้เหลือเชื่อเนาะมันพลิกโคตรเนี่ยนี่แม่ใช่ไหมน่ะแม่ครับพ่อแม่รู้ไหมเขาร้องให้ในเขาได้ลูกชายกลับคืนมาแล้วอ่ะครับอ้าวถ้าเราคุยตรงนี้แล้วแม่เขาได้ยินอยู่แม่เขาจะรู้ทีว่าฉันได้ลูกชายคันกลับคืนมาแล้วครับลองความภูมิใจจะขึ้นขนาดจากแม่ครับอยู่ในสายตาเดียวกันด้วยครับแน่นอนคนที่แม่เขาปล่อยสายป่านเรามาตลอดครับแปลว่าจะทำอะไรว่าไปถึงจุดหนึ่งเฮ้ยลูกจะล้มเหลววะเนี่ยเนี้ยครับแต่พอเวลาเขามาเห็นกับกิริยาของเราคุยกันเวลานี้กับตาเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาได้ลูกชายของเขากลับคืนมาแล้วครับดูสิครับความภาคภูมิใจของแม่จะขนาดไหนครับขณะเดียวกันเราก็เหมือนกันครับเราก็ได้ในสิ่งที่เราบกพร่องหายไปแล้วด้วยที่ผมว่ากลัวอะครับกลายเป็นเข้าใจและมั่นใจแล้วเห็นไหมครับครับต่อไปจะเป็นสองแรงบวกทำอะไรต่างๆสองแรงบวกระหว่างความหมายมั่นปั้นมือของเราจะทำอะไรก็ตามทีเรียนก็ว่าไปกับแรงผลักที่มีมานั่นแหละคือความสำเร็จจะเกิดขึ้นมาถ้าเป็นนักศึกษาอยู่ก็เกรดจะดีขึ้นแน่นอนครับคอยดูครับอยู่ปีไหนตอนนี้อยู่กศน.จบแล้วครับอยู่ประวุฒิม.6ครับดีมากครับครับถนนสายกศน.นี้ทำให้คนเก่งมาเยอะแล้วครับไม่ได้ด้อยเลยครับคนเก่งมีเยอะเป็นผู้พิพากษามาหลายคนผ่านกศน.เนี่ยครับครับงั้นอย่าไปดูถูกดูแคลนมันอยู่ที่ตัวเราครับกศน.ครูบาอาจารย์ให้แนวทางเราพยายามหาเอาแนวทางที่ท่านเปิดให้ช่องทางนี้สอดแสวงหาสิ่งที่ต้องการอย่าไปคิดว่าต้องจบ
โรงเรียนใหญ่ตัวผมไม่ต้องสนมันอ่านออกเขียนได้พอแล้วก็มีความคิดเรื่อยๆต่อไปกศน.ผลักดันคนให้เป็นคนเก่งมาเยอะแล้วด้วยอย่ามองข้ามและอย่าดูถูกตรงนี้จงภาคภูมิใจทั้งกศน.และเราด้วยครับโอเคนะต่อไปพัฒนาต่อไปเป็นปริญญาตรีรามแห่งก็เปิดอยู่แล้วสบายๆทำงานไปด้วยรามไปด้วยแล้วก็จะรู้ว่าความสามารถเฉพาะตัวในการที่จบรามไม่ธรรมดาคนจบรามได้ถือว่าเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้ชัดเจนโอเคนะเป้าหมายมีต่อไปแค่นะครับครับตั้งเป้าไว้ให้ดีฮะได้แน่นอนเพราะว่าพลังแห่งปัญญาที่ลุงหมอพยายามสอดแทรกให้แล้วก็พลังแห่งความอะไรนะร่างกายก็เหมือนกันจะได้ไปพร้อมกันโอ้นะครับครับเอาละเอาคะแนนใหม่ที่หนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเฉลยเอา98แล้วกันครับครูตัดคะแนนนักเรียนทั้งสองคะแนนครับแน่ๆครับโอเคดีใจด้วยครับครับครับโอเค